ระดูกเนี่ยโป่งมากแล้วคาดว่าเกิดจากอะไรคะที่โป่งหนึ่งจากน้ำหนักตัวแล้วปวดเข่าแล้วก็ค่อยๆลงน้ำหนักไปเรื่อยๆทำให้ไม่ได้บริหารกล้ามเนื้อโอเคนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเช็คเข้าไปที่ในข้อเลยนะเจ็บบอกนะเจ็บไหมเจ็บไหมอันนี้ดันขึ้นมาจนอันนี้ดันขึ้นมาจนท้ายบ้านนะไม่เจ็บโอเคเดี๋ยวจะดันเข้าไปจากทิศด้านข้างเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บไหมไม่มากนะโอเคกดลงเจ็บไหมเขียขึ้นเจ็บไหมเยอะขึ้นเจ็บมากไหมไม่มากโอเครีสิสแตนซ์จะสูงกว่า7นะไอ้7ถึงช่วงท้ายๆแต่รีสิสแตนซ์สูงเพนจะน้อยแต่ตอนงอเนี่ยตอนงอจะบ่นเจ็บตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์ต้องเช็คเอ็นตรงนี้อันนี้เป็นเอ็นของกล้ามเนื้อตัวนี้มาเกาะนะเวลาที่ยืดในท่าเนี้ยเวลาที่อาจารย์บิดในท่าเนี้ยจะเจ็บจะเจ็บมาทางด้านนี้ซึ่งอันนี้เป็นกล้ามเนื้อด้านนอกเนี่ยดูกล้ามเนื้อตรงนี้เนี่ยมันห้อยเลยไม่แข็งแรงนะเห็นมั้ยแล้วก็มาเกาะที่นี่ยังเห็นตอนยุบนะครับตอนแล้วบวมใช่มั้ยนี่เจ็บมั้ยเจ็บมั้ยนี่ไงนะจุดกดเจ็บอยู่ตรงปลายเอ็นของกล้ามเนื้อด้านในนี่นะฮะเห็นมั้ยแต่ในข้อก็เป็นปัญหาด้วยนะในจอยนี้นะแต่ก็ยังไม่ถึงกับติดสะบ้าคล้องตัวใช้ได้บางคนนี่แข็งเลยครับอันนี้เลยทำให้งอเข่าได้สุดแต่ถ้าสะบ้าติดเนี่ยจะงอเข่าไม่สุดเราจะติดนะครับเข่านั่งคัตสมาธิก็ยังได้อยู่ค่ะยังคัตสมาธิได้อยู่แต่เอ็นตรงนี้จะเจ็บมากนะเป็นกล้ามเนื้อเนี่ยกล้ามเนื้อตัวเนี้ยแล้วเวลายกขาขึ้นตึงแต่งมากแต่นี้เราดูตัวนี้แล้วตัวแฮมสตริงคูเตียสเป็นไงบ้างส่วนใหญ่ก็จะลั่งไปนะตึงไปนู่นเลยนะจะคลายให้อีกเคสจะตรวจใช่ไหมเดี๋ยวจะได้ดูจะได้แบ่งให้สิทธิ์มายืดตรงเส้นนี้ครับใครคะคนนู้นเหรอเขาด้วยเหรอด้วยค่ะนั่งรถปวดเอาทุกเรื่องเลยนะนั่งทุกวันไม่ปวดได้ยังเดี๋ยวมาช่วยยืดจานให้เส้นนี้เดี๋ยวดูหลังอีกทีหนึ่งตะแคงดีครับจันดูหลังให้ว่ามีการปวดหลังด้วยปวดเอวค่ะหลังไม่ปวดเอวนั่นแหละหลังส่วนล่างเอวกับหลังไม่เหมือนกันเหรอคะหลังไม่เหมือนเราจะมีความรู้สึกว่าหลังอยู่ข้างบนเอวค่ะเอวโอ้โหหนูจะเช็คกันเจ็บไหมไม่เจ็บโอเคนี่จันกำลังเช็คไปที่กระดูกนะเจ็บไหมไม่เจ็บเจ็บไหมนิดประมาณ L2 L3 เจ็บไหมไม่เจ็บไม่เจ็บ L2 ไม่เจ็บไม่เจ็บนะเดี๋ยวเช็คใหม่ตรงกลางนี่ด้านล่างเจ็บไหมไม่เจ็บเจ็บไหมไม่เรากดดูได้เจ็บไหมไม่เท่าไหร่ตรงนี้นิดหนึ่งนะ L ประมาณ L2 คอร์ดแต่เวลาปวดตรงกลางหรือปวดข้างๆปวดที่เอวปวดข้างๆโอเคมันน่าจะมีเส้นนี้แต่ดูที่กล้ามเนื้อหลังนะตรงนี้เป็นกลุ่มของกล้ามเนื้อหลังเราต้องกดดูเวลาเดินจะปวดมาข้างๆจ้ะน่าจะควอดตักกดมั้ยกดมั้ยกดมั้ยปวดเท่าไหร่ตรงนี้โอเคตรงนี้น่าจะลอยตัวเป็นควอดตักนี่ใช่ไหมเป็นควอดสตัสลามอลุ่มเพราะฉะนั้นท่านี้ถ้าสอดหมอนจะนูนขึ้นมาได้ง่ายนะปวดลงไปล้าวไปสะโพกไหมไปตึงบ้าไปสะโพกเลยโอเคจะตอนนี้เส้นนี้จะหย่อนอยู่จะต้องกดลึกอ่ะลุกขึ้นนิดนึงเอาหมอนรองเอวนิดนึง
หมอนรองเอวนะแล้วเอียงต่ำไปเลยโอเคขานี่ไว้ด้านหลังโอเคโอเคกึ่งคว่ำนิดนึงอ่าแหละดึงไหมท่านี้โอเคอันนี้นะเส้นนี้ก็จะลอยตัวขึ้นแล้วพอเส้นนี้ลอยตัวนะเห็นไหมเห็นไหมจะไปง่ายตึงไปสะโพกเลยเนาะจ้ะลอยไหมนอนราบเลยนอนราบเลยเต็มตึงเรียบร้อยหมดฤทธิ์เห็นไหมเนี่ยลึกเลยอันนี้เป็นคอร์สสตาร์สลัมบูลุ่มนะอยู่ในแอ่งนี้เลยกระดูกก็ไม่มีปัญหาเท่าไหร่นะที่หลังเนี่ยมี L2 ที่อักเสบนิดหน่อยแต่ปัญหาคือกล้ามเนื้อมากกว่าเป็นกล้ามเนื้อหรือเส้นหมอเขาก็บอกนะกระดูกเส้นกับกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อแต่นี่กล้ามเนื้อมันตึงตัวไงเราก็นวดคลายนี่ตึงเปี้ยเลยเป็นลำลำลำเข้ามาที่กระเพาะเขานี่ไงถ้าเราคึงอย่างเงี้ยจะเป็นลำเลยลงซะลงสะโพกเลยเนาะถึงขาไหมยังไม่ถึงโอเคปล่อยคลายไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องถึงแล้วแต่อาการคนถ้าอาการคนอักเสบมากๆมันกำเริบก็วิ่งถึงแล้วแต่ระยะของโรคไม่จำเป็นไม่ต้องไปซีเรียสเขาได้แค่ไหนก็เราก็จะได้รู้ความรู้สึกของเขาแต่นี่ไม่ใช่เหตุผลเพราะว่าที่ไม่ถึงขาเพราะว่าไม่โดนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวถ้าเราโดนแล้วมันเป็นอาการของเขาถ้าคนเป็นเยอะๆบางทีวิ่งเร็วกดมาโอเคแข็งเป็นลำเลยเนี่ยลึกๆเลยอยู่ลึกต้องมาทำนี้ไหมช่วยมามาลงกันคลายเดี๋ยวตรวจอีกคนนึงลงแก้เส้นท่านี้ป่ะเออท่านี้เดี๋ยวปิดก่อนนะคะอาจารย์